สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะรับชมผ้าไหมโซเรียนสุดยอดการมัดหมี่อีก2ผืนนะคะสำหรับค่ำคืน23กรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นงานชั้นครูจริงๆมัดหมี่ได้เก่งจริงๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าต้องคนชอบงานแบบนี้จริงๆสำหรับไว้ใช้นะคะในพิธีสำคัญมากกว่าที่จะนุ่งไปใส่เพราะฉะนั้นเบอร์1เป็นช้างม้าแกวนตั้งชื่อให้แล้วก็ทอยกดอกด้วยแล้วก็เบอร์2ก็จะเป็นลายโฮแล้วก็มีช้างด้วยซึ่งให้ท่านรับชมไปนะคะถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อ0812571709กายแพทย์สังเกตนะคะว่าทุกท่านรับชมในคลิปแล้วชมไม่จบคลิปจริงๆแล้วเบอร์กายแพทย์จะอยู่ที่ในคอนเทนต์หรือว่าอยู่ในคลิปถ้าท่านสนใจผ้าไหมเบอร์กายแพทย์จะมีอยู่ทุกคลิปเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้มีการชมคลิปเมื่อถ่ายทำเมื่อต้นชั่วโมงไปตอนเช้าไปอยากได้แสดงว่าท่านไม่ได้รับชมทั้งคลิปก็ให้ชมจบทั้งคลิปแล้วก็มีในคอนเทนต์ก็จะมีเบอร์ไกด์แพทไว้ด้วยถ้าท่านสนใจจริงๆเบอร์ไกด์แพทหาไม่ยากค่ะเพราะว่ามีทุกคลิปสำหรับช่องไกด์แพทเลยค่ะถ้าสนใจจริงต่อรองกันได้ช่วงนี้เนื่องจากว่าผ้าไหมสุรินทร์ช่วงนี้ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์พรุ่งนี้ก็ยังไม่เปิดค่ะไกด์แพทเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นตัวกลางให้สำหรับท่านที่อยากได้ผ้าไหมสุรินทร์แล้วเดินทางมาไม่ได้สำหรับเบอร์2เบอร์1นี้ชมกันเลยนะคะว่าไม่ง่ายในการที่จะมัดหมี่แล้วก็ไม่ง่ายสำหรับการทออย่างเช่นโฮนี้ก็เทนอยู่ด้านบนนะคะจะเป็นโฮก็คือราชินีผ้าไหมสุรินทร์ทอโฮแล้วก็ยังยกดอกเป็นลายลูกแก้วแล้วก็เป็นรูปช้างเพราะฉะนั้นมีหน้านางมีชายคลุยแต่นิยมที่จะนำมาเป็นประดับบ้านใส่กรอบนะคะท่านจะไปทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานมงคลค่ะก็สนใจทักแชทคุยกับไกด์แพทมาได้เพราะว่ามี2ผืนสำหรับงาน2ชิ้นนี้ใครติดต่อมาได้ก่อนก็ได้ก่อนเลยนะคะบางท่านอาจจะชมนานๆเพลินๆแต่ว่ามีคนโทรมาก่อนก็ได้ไปก่อนเลยค่ะสนใจทัก0812571709 0812571709งานฝีมือแบบนี้ผ้าไหมมัดหมี่ทอยกดอกจังหวัดสุรินทร์ถือว่าทอได้เก่งอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะอย่าลืมติดต่อมาได้เลยค่ะใกล้แพทย์รออยู่จ้า